สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยเช่นเดิมนะครับพี่เช่นเดิมนะครับครับผมวันนี้วันอังคารที่14พฤศจิกายน2560ครับคุณจิงลี่ครับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำหลังจากที่ยอดตัวลงมาก็มีการรีบาวขึ้นใช่ครับเดี๋ยวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่อยๆรีบาวนะฮะมันมีปัจจัยอะไรที่บวกเล็กๆนะฮะก็พรรครีพับลิกันในวุฒิสภาครับเสนอให้เรื่องแผนปฏิรูปภาษีของทัพออกไป1ปีนะครับใช้คำว่าเสนอครับแสดงว่าเขายังไม่ได้ลงมติอะไรกันใช่ครับก็เพิ่งเสนอครับวุฒิสภาแล้วมันมีผลยังไงครับก็ส่งผลให้บริษัทในสหรัฐในต่างประเทศเนี่ยเลื่อนการย้ายกลับประเทศสหรัฐนะครับพ่อเหรอครับครับพอจะเข้าใจไหมครับอธิบายเพิ่มเติมก็ดีเหมือนกันผู้ชมผู้รับฟังทางบ้านจะได้ฟังด้วยก็คือภาษีมันยังสูงเหมือนเดิมครับก็บริษัทที่มีฐานผลิตต่างประเทศก็ยังไม่อยากย้ายกลับเข้าไปเพราะว่าก็จะเสียภาษีเท่าเดิมนะครับอ๋อก็รอให้ลดภาษีก่อนแล้วเขาถึงจะค่อยย้ายกลับเข้าไปในประเทศครับอ๋อนั่นก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็เลยหนุนทองคำนะครับแล้วเมื่อคืนนี้มีปัจจัยเดียวเองเหรอเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะเมื่อวานปรับฐานลงนะครับลงกันเกือบทั้งโลกเลยครับแล้วมันส่งผลต่อค่าเงินอะไรไหมฮะก็ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงครับแล้วก็ทำให้ทองปรับตัวขึ้นนะครับอ๋อครับถ้าอธิบายเหตุผลแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็คงจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงถูกต้องครับโดยปกติแล้วก็จะหนุนราคาทองคำมันจะเป็นไปคนละทางนะครับดอลลาร์ครับผมคุณดิลลี่ครับราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแนวรับสั้นคงจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะครับขยับขึ้นมานิดนึงครับครับผมก็แนวต้านแรกครับ1280นะครับแนวที่2 1285นะครับแล้วก็แนวที่3 1290นะครับครับผมแนวรับแนวแรกนะครับ1270นะครับแนวที่2 1265ครับแล้วก็แนวที่3 1260ครับเอ้แนวรับแนวต้านนี่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะฮะครับเหมือนกันทุกวันเลยครับ50คุณที่นี่ครับแล้วตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับมี2ตัวนะครับ2ตัวนะฮะแต่วันนี้ตัวแรกมาเร็วหน่อยนะครับ6โมงก็มาแล้วครับ6โมงเย็นเนี่ยนะฮะใช่ครับมาเร็วนิดนึงนะครับผมเร็วจริงฮะ เป็นไงนะครับชื่อข่าวชื่ออะไรครับเนี่ยตัวเลขนะครับดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นครับอันนี้มองเป็นผลลบกับราคาทองคำหรือเปล่าครับถูกต้องครับเป็นผลลบกับทองครับครับผมแล้วก็สองทุ่มครึ่งนะครับดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับตัวนี้สำคัญหน่อยครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับราคาทองคำหรือเปล่าครับถูกต้องครับอ๋อครับแต่ว่าก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับคุณดิลลี่ครับตัวเลขจริงต้องเอามาเทียบอีกทีนึงนะครับครับผมคุณจิลลี่ครับขอจากทางมากแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณจิลลี่จะแนะนำว่าให้ลงทุนตามกรอบราคาหรือเปล่าถูกต้องครับกรอบราคาที่ว่าก็คือแนวต้านเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดแล้วดักทางไว้ก่อนแล้วกับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเตรียมตัวก็คือตอนนี้ไอ้เทรนด์ขาขึ้นมันเสียทรงนะครับถ้าเกิดมันหลุด1273ลงมาก็คอนเฟิร์มว่าเป็นเห็นลงนะครับอันนี้เป็นมุมมองกราฟเทคนิคส่วนตัวของพี่จิงลี่หรือเปล่าใช่ครับถูกต้องครับอ๋อครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จิงลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ